บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะวันนี้ป้าส้มจะพามาดูการผ่าหัวอีกแบบหนึ่งนะคะก่อนจะไปดูวิธีการผ่ามาดูว่านี่อะไรนี่คือที่เราผ่าหัวชำไว้เมื่อคราวที่แล้วค่ะผ่านไปประมาณ10วันเนาะ10วันเราจะเห็นมีอะไรเขียวๆเหมือนเขากำลังสะสมอาหารจะเกิดใบเห็นไหมคะสีเขียวๆต้นนี้ใบงอกขึ้นมาแล้วค่ะต้นนี้ก็งอกขึ้นมาเช่นกันว่าน4ทิศนะคะเห็นไหมคะมี2ใบเลยเร็วนะคะเร็วกว่าว่านนางคุ้มว่านนางคุ้มออกช้ากว่านี้อันนี้ช้าหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเขากระถางเล็กแอบอยู่หลังกระถางใหญ่ค่ะความชื้นก็น้อยหน่อยเวลารดน้ำเราไม่ได้ดูส่วนกระถางนี้เพิ่งทำไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะ4-5วันนี้เองนี่คือวิธีการอีกแบบหนึ่งที่ป้าส้มจะพามาดูวันนี้นะคะดูกันอย่างละเอียดเลยว่าเราผ่ากันยังไงวิธีนี้ก็ได้ผลเช่นกันค่ะป้าส้มทำให้ดูเนาะเห็นไหมเนี่ยผ่านไป4วัน5วันใบแทงออกมาแล้วค่ะเร็วมากเลยอีกกระถางหนึ่งค่ะนี่ค่ะกระถางนี้งามเลยใบแทงออกมา2 ใบ 3 ใบ 4 ใบค่ะสวยเนาะดูกันชัดๆนี่ผ่านไปแค่5วันค่ะ5วันเอาตรงๆคือ5วันสีสันเปลี่ยนไปจากวันแรกแล้วก็มีเขียวๆขึ้นมาทีนี้มาดูกันชัดๆนะคะว่าป้าส้มทำยังไงการผ่าหัวอีกแบบหนึ่งคือผ่าเป็น4ส่วนในหัวเดียวป้าส้มได้หัวมาแล้วก็เอามาล้างน้ำเหมือนเดิมนะคะล้างน้ำให้สะอาดอะไรที่เป็นเซลล์ที่ตายแล้วก็ล้างให้เกลี้ยงค่ะอันนี้เป็นหัวที่เขาอยู่ในกระถางเดียวกันเนาะหัวใหญ่ก็จะเป็นหัวแม่แล้ว2หัวเล็กๆนี่ก็คือลูกเขาค่ะดูต้นสิคะสะสมอาหารได้เต็มที่แล้วต้นก็จะใหญ่แข็งแรงใบเขียวหัวก็ใหญ่เห็นไหมคะใหญ่กว่ากำปั้นประส้มอีกเดี๋ยวเรามาดูกันทำยังไงมีดคมๆสะอาดสะอาดนะคะทำความสะอาดมีดให้เรียบร้อยใช้มีดคมๆตัดเพื่อให้ไม่เกิดรอยช้ำที่หัวพันค่ะตัดรากออกให้หมดเลยนะส่วนด้านที่เป็นใบก็ตัดที่คอค่ะรอยต่อระหว่างหัวกับก้านใบนั่นแหละค่ะตัดตรงนี้เลยแบบนี้นะคะวันนี้เขาสะสมอาหารสมบูรณ์ดีแล้วป้าส้มก็จะไม่ผ่าเนาะเสียดายป้าส้มจะเก็บไว้ผึ่งให้แห้งแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นบ่มเขาไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะเอามาปลูกเพื่อให้เขาออกดอกอันนี้เป็นวิธีการบังคับให้ออกดอกเนาะป้าส้มจะบ่มก่อนค่ะใช้เวลาบ่มในตู้เย็นประมาณ1เดือนก่อนเข้าตู้เย็นก็ผึ่งให้แห้งก่อนเนาะยางเขาแห้งน้ำที่ล้างแห้งเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงพลาสติกค่ะแล้วก็เอาไปใส่ในช่องผักในตู้เย็น1เดือนแล้วค่อยเอาออกมาปลูกนะคะผลแรกค่ะทีนี้มาดูกันว่าหัวเล็กที่ป้าส้มจะผ่ายังไง
เช่นเดิมค่ะวิธีการผ่าวิธีการเตรียมก็คือมีดต้องคมสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะยิ่งถ้าเป็นหน้าฝนนี่คือเชื้อราเยอะพระส้มจะใช้วิธีใช้ปูนแดงทาเนาะแต่ช่วงนี้ป้าส้มว่ามันอากาศความชื้นน้อยป้าส้มก็จะไม่ได้ใช้ปูนแดงทาหรือไม่ได้แช่น้ำยาเพื่อป้องกันเชื้อราเลยค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนแนะนำให้ทำนะคะขอเอาใบทิ้งก่อนเนาะให้โต๊ะสะอาดสะอาดโล่งๆก่อนที่เราจะมาดูกันว่าผ่ายังไงเริ่มต้นเลยก็คือเอาหัวมาดูนะคะว่ามุมไหนที่เราควรจะผ่าผ่าแล้วต้องให้ติดลำต้นแท้ๆตรงนี้ค่ะนี่คือลำต้นที่เป็นจุกนั่นนะคะคือลำต้นตัดหัวออกนิดนึงค่ะแบบนี้นะแล้วก็ผ่าเป็น4 ชิ้นไม่ให้ขาดจากกันนะคะผ่าให้ยังติดกันอยู่มีดต้องคมและสะอาดแบบนี้ค่ะด้านข้างเราก็ผ่าลงไปลึกๆให้ถึงลำต้นแท้นะคะลำต้นแท้คือส่วนที่อยู่ติดกับรากนะคะส่วนแข็งๆตรงนี้ค่ะกรีดลงไปให้ถึงแต่ไม่ให้ขาดเนาะแบบนี้ค่ะเขาก็จะแยกแบบนี้อีกหัวนึงทำเหมือนเดิมค่ะดูกันอีกทีนึงตัดเฉือนหัวออกเฉือนด้านบนออกแล้วก็วางตั้งให้มั่นคงนะระวังมือด้วยค่ะผ่าลงไปตรงกลางแล้วก็กลับด้านผ่าตรงกลางอีกทีนึงได้เป็น4 ส่วนค่ะด้านข้างเราก็ผ่าเขาเพิ่มนิดนึงให้ลึกลงไปถึงลำต้นค่ะแบบนี้เป็นอันเสร็จค่ะระวังมือด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ประส้มล้างยางออกแล้วต้นพวกนี้เขามียางใช้วิธีล้างออกหรือใช้ใบเช็ดยางออกก็ได้ค่ะมันแข็งๆอยู่ด้านล่างที่ติดกับรากค่ะส่วนนี้ค่ะส่วนนี้คือลำต้นที่เขาจะแตกตาส่วนด้านข้างนั้นจะเป็นแค่กากใบเวลาเราเพาะหัวว่านพวกนี้เราจะเห็นว่าเขาแตกมาด้านข้างแบบนี้ค่ะนี่คือตาหน่อเขาจะอยู่ด้านข้างรอบๆแบบนี้ค่ะเขาก็จะแตกมาตามเนี้ยค่ะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของหัวว่าสะสมอาหารได้มากน้อยแค่ไหนถ้าหัวสมบูรณ์มีอาหารเพียงพอเขาก็แตกหลายหน่อค่ะเสร็จเรียบร้อยเราจะไปเพาะลงกระถางกันค่ะผสมเตรียมดินมาเรียบร้อยดินก็เป็นดินเก่าค่ะดินที่ใช้แล้วที่ผสมเอาออกจากกระถางเดิมแล้วก็ตากให้แห้งนะคะเพื่อฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็เอานำมาใช้ใหม่ได้ค่ะในช่วงการเพาะต้นไม่จำเป็นต้องบำรุงหรือใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะให้เขาโตก่อนแล้วค่อยบำรุงทีหลังก็ได้ส่วนดินก็ให้ร่วนหน่อยค่ะถ้ามีดินก้อนใหญ่เราก็ตีให้เขาแตกวางลงไปตรงกลางเลยค่ะเราจะถมหัวครึ่งหนึ่งให้เขาโผล่ขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะคะถมลงไปประมาณครึ่งหนึ่งหรือ60 เซนติเมตรเอ้ย60%ค่ะเพื่อที่จะให้เขาได้มีออกซิเจนด้วยเนาะถ้าเกิดใช้ดินถมไปจนมิดนี่คือโอกาสเน่าสูงมากค่ะถ้าดินน้อยไปก็เติมดินได้ค่ะอันนี้ประส้มเติมดินอีกนิดนึงเพราะว่ากดลงไปแล้วดินจะยุบลงไปนิดนึง
อย่ากดแรงอย่ากดแน่นนะคะเวลารดน้ำให้ระบายน้ำได้ดีการเพาะหัวพวกนี้ต้องระบายน้ำดีค่ะเขาต้องการความชื้นก็จริงแต่ไม่ต้องการแฉะนะคะต้องระบายน้ำดีๆรดน้ำก็รดเช้าเย็นถ้าร้อนๆแบบนี้เช้าเย็นได้แต่อย่าให้แฉะหรือรดเช้าอย่างเดียวก็ได้ค่ะคอยสังเกตดินของเราค่ะอย่าให้แฉะแล้วก็อย่าให้แห้งเกินไปให้เขามีความชื้นเนาะเสร็จแล้ว2 กระถางเนาะเรียบร้อยค่ะก็แค่นี้ประมาณนี้แล้วเราก็รดน้ำค่ะเนี่ยค่ะวันแรกปลาส้มก็รดน้ำเยอะหน่อยล้างดินที่ตกค้างอยู่ข้างบนเดี๋ยวเขาก็น้ำซึมลงไปข้างล่างแล้วก็ปล่อยให้ดินแห้งเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงค่ะหลังจากนี้เราก็จะรดน้ำทุกเช้าไม่แฉะนะคะรดน้อยกว่านี้ค่ะแค่ดินมีความชื้นพอรดน้ำทุกเช้าเนาะไม่ควรรดน้ำตอนเย็นนะคะถ้าจะรดบ่ายก็คือบ่ายที่ยังมีแสงอยู่เพื่อให้ดินเขาได้ระบายความชื้นออกบ้างไม่ให้เก็บไว้ถ้ารดกลางคืนนี่คือดินชื้นเกินไปค่ะเพาะเสร็จแล้วก็เก็บไว้ที่ร่มรำไรแล้วก็ให้อากาศถ่ายเทนะคะสำคัญคืออากาศถ่ายเทร่มรำไรไว้ใต้ชายคาบ้านได้ค่ะที่เห็นนี่คือผ่านไป5 วันนะคะเห็นผลออกมาแล้ว